และตุกิกาชาดกว่าด้วยคติของคนมีเวรในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตรครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดช้างเจริญวัยแล้วมีร่างกายใหญ่หน่าเลื่อมใสเป็นจากโลง มีช้างแปดหมื่นเป็นบริวารอยู่ในหิมมวันตับประเทศครั้งนั้นนางนกไส้ตัวหนึ่งออกไข่ในที่ที่เป็นที่เที่ยวไปของพวกช้างลูกนกทั้งหลายทำลายฟองไข่ที่แก่แก่ออกมาเมื่อลูกนกเหล่านั้นปีกยังไม่งอกไม่สามารถจะบินได้เลย พระมหาสัตว์มีช้างแปดหมื่นห้อมล้อมเที่ยวหาอาหารไปถึงถิ่นนั้นนางนกไส้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าพระยาช้างนี้จะเกียบย่ำลูกทั้งหลายของเราตายเอาเถอะเราจะขอการอารักขาอันประกอบด้วยธรรมกับพระยาช้างนั้นเพื่อจะป้องกันลูกน้อยทั้งหลายของเราครั้นคิดแล้ว นางนกนั้นจึงประคองปีกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วยืนอยู่ข้างหน้าพระยาช้างนั้นกล่าวว่าดิฉันขอไหว้พระยาช้างผู้มีกำลังเสื่อมในการที่มีอายุได้หกสิปีแล้วผู้อยู่ในป่าเป็นเจ้าโขลงเรียบพร้อมด้วยบริวารยศนั้นดิฉันขอทำอัญชลีท่านด้วยปีกทั้งสอง ขอท่านอย่าได้ฆ่าลูกน้อยๆของฉันผู้มีกำลังทุรพลเสียเลยพระมหาสัตว์กล่าวตอบว่าดูกระหนังนกไส้เจ้าอย่าได้คิดเสียใจเลยเราจักรักษาบุตรน้อยๆของเจ้าแล้วจึงยืนคร่อมอยู่เบื้องบนลูกนกทั้งหลายเมื่อช้างแปดหมื่นเชือกผ่านไปแล้ว จึงเรียกนางนกไส้มาพูดว่าดูกระนางนกไส้มีช้างเชือกหนึ่งซึ่งมีปกติเที่ยวไปผู้เดียวจะมาข้างหลังพวกเราช้างนั้นจากไม่กระทําตามคำของเราทั้งหลายเมื่อช้างนั้นมาถึงเจ้าพึงอ้อนวอนช้างแม้นั้นกระทําความปลอดภัย แก่ลูกน้อยทั้งหลายดังนี้แล้วหลีกไปฝ่ายนางนกไส้นั้นก็กระทำการต้อนรับช้างนั้นเอาปีกทั้งสองกระทำอัญชลีแล้วกล่าวว่าดิฉันขอไหว้พระยาช้างผู้เที่ยวไปเชือกเดียวผู้อยู่ในป่าเที่ยวหาอาหารกินตามเชิงภูเขาดิฉันขอทำอัญชลีท่าน ด้วยปีกทั้งสองขอท่านอย่าได้ค่าลูกน้อยของดิฉันผู้มีกำลังทุรพลเสียเลยพระยาช้างนั้นได้ฟังคำของนางนกไส้นั้นแล้วจึงกล่าวว่านะนางนกไส้เราจะฆ่าลูกน้อยของเจ้าเสียเจ้ามีกำลังน้อยจะทำอะไรเราได้เราจะขยี้นกไส้อย่างเจ้าตั้งแสนตัวให้ละเอียดไปด้วยเท้าข้างซ้าย ครั้นช้างนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้เหยียบลูกน้อยของนางนกไส้นั้นจนแหลกละเอียดร้องบัลือเสียงแล้วก็หลีกไปนางนกไส้จับอยู่ที่กิ่งไม้ได้กล่าวว่าแน่ช้างบัดนี้เจ้าจงบัลือไปก่อนต่อล่วงไปสองถึงสามวันเจ้าจะเห็นการกระทำของเราเจ้ายอมไม่รู้ว่า กำลังความรู้ยิ่งใหญ่กว่ากำลังกายข้อนั้นจงยกให้เราเราจักให้เจ้ารู้กำลังความรู้นั้นแล้วกล่าวอย่างอาฆาตว่ากิจที่จะพึงทำด้วยกำลังกายย่อมสำเร็จในที่ทั้งปวงเพราะกำลังกายของคนพานย่อมมีเพื่อฆ่าคนอื่นแน่พญาช้างผู้ใดฆ่าลูกน้อยๆของเราผู้มีกำลังทุรพล เราจะทำสิ่งที่ไม่ใช่ความเจริญให้แก่ผู้นั้นนางนกไส้นั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงไปปรนิบัติกาตัวหนึ่งอยู่สองถึงสามวันกานั้นรู้สึกยินดีจึงกล่าวว่าเราจะกระทำอะไรให้แก่ท่านนางนกไส้ได้กล่าวว่านาย กิจอย่างอื่นที่ท่านจะพึงทําแก่ข้าพเจ้าไม่มีแต่ข้าพเจ้าหวังให้ท่านเอาจะง,งอยปากประหารในตาทั้งสองข้างของช้างที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวเชือกหนึ่งให้แตกได้จากนั้นนางนกไส้จึงไปประนิบัติมแมลงวันหัวเขียวตัวหนึ่งมแมลงวันหัวเขียวนั้นก็กล่าวว่า เราจะทำอะไรให้แก่ท่านนางนกไส้ได้กล่าวว่าเมื่อในตาทั้งสองข้างของช้างที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวแตกไปเพราะเหตุนี้แล้วข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านหยอดไข่ขังลงในในตาทั้งสองข้างนั้นได้แล้วนางนกไส้จึงไปปรนิบัติกบตัวหนึ่ง กบนั้นได้กล่าวว่าเราจะทำอะไรให้แก่ท่านนางนกไส้กล่าวว่าในการใดช้างตัวหนึ่งที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวเป็นช้างตาบอดแล้วเที่ยวสแสวงหาน้ำดื่มในการนั้นท่านพึงเกาะอยู่ที่ยอดเขาแล้วส่งเสียงร้องเมื่อช้างนั้นขึ้นถึงยอดเขาพึงลงมาส่งเสียงร้องอยู่ที่เหว ข้าพเจ้าหวังการกระทํามีประมาณเท่านี้จากสำนักของท่านกบนั้นได้ฟังคําของนางนกไส้นั้นแล้วจึงรับคําว่าได้อยู่มาวันหนึ่งกาเอาจะงอยปากทําลายตาทั้งสองข้างของช้างแตกแล้วมแมลงวันจึงหยอดไข,ข่ค้างลงไปที่ในตา ช้างนั้นถูกตัวนอนทั้งหลายชอนชัยอยู่ได้รับทุกขเวทนาอยากจะดื่มน้ำเป็นกำลังจึงเที่ยวสแสวงหาน้ำดื่มในการนั้นกบจึงเกาะอยู่บนยอดเขาส่งเสียงร้องช้างคิดว่าน้ำดื่มจากมีณที่นี้จึงขึ้นไปยังภูเขาลำดับนั้น กบจึงลงมาเกาะอ,อยู่ที่เหวส่งเสียงร้องช้างคิดว่าน้ำดื่มจักมีจึงบ่ายหน้าไปทางเหวได้ลื่นพลัดตกลงไปที่เชิงเขาถึงสิ้นชีวิตนางนกไส้รู้ว่าช้างนั้นตายแล้วจึงร่าเริงดีใจว่าเราเห็นหลังปัจจามิตรแล้ว จึงเดินไปไป,ไปมามาบนร่างของช้างนั้นแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเวนไม่ควรทำกับใครๆสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ร่วมกันแล้วทำช้างพูดถึงพร้อมด้วยกำลังให้ถึงสิ้นชีวิตได้ แล้วตรัสอภิสามพุทธคาถานี้ว่าท่านจงดูกานางนกไส้กบและมแมลงวันหัวเขียวสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ได้ร่วมใจกันฆ่าช้างเสียได้ท่านจงเห็นคติของคนมีเวรแก่คนมีเวรทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละท่านทั้งหลาย อย่าได้กระทําเวรกับใครๆถึงจะไม่เป็นที่รักใคร่กันเลยพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าช้างตัวที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวในกาลนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนช้างจากโขงในครั้งนั้นได้เป็นเรา ตถาคตจบและตุกิกะชาดก